ส่วนสะส,ะสะพักประชาธิปัตย์นะคะที่ตอนนี้แบเบอร์แล้วว่าจะไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติก็คือคุณวชิวราพรการจนะลูกของคุณชุมพลการจนะ,ะซึ่งพักประชาธิปัตย์เองก็มิได้วันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครที่จะลงในพื้นที่สุราษฎร์แทนคุณวชิวราพรเรียบร้อยนะคะวันนี้คุณเดชอิดขาวทองค่ะได้เปิดเผยว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยล่าสุดได้เปิดตัวคุณปิยรัตน์จิรัติกุลน,นะคะคุณปิยรัตน์ รัฐิกุลว่าที่ผู้สมัครสสสุราธานีที่จะลงรับเลือกตั้งแทนคุณวชิวราพรการจะนะเรียบร้อยคุณเดชอิทบอกว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าคุณปียรัตน์เนี่ยน่าจะเป็นคนสุดท้ายในพื้นที่ภาคใต้สําหรับคนที่อยู่ในทีมผู้สมัครสสตัวจริงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย คนที่เราจะส่งเนี่ยลาออกไปอย่างเช่นคุณวชิราพรก็จะไปร่วมง,งานกับพักการเมืองใหม่เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ภาคใต้เสียโอกาสก็เลยจะส่งตัวแทนลงแทนคุณวชิราพรก็คือเคาะมาแล้วว่าเป็นคุณปียรัตน์คุณเด็ดอิทบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้อยากให้ใครลาออกนะคะแต่เอาละเมื่อเจ้าตัวเขาประสงค์จะลาออกประชาธิปัตย์เองก็ต้องสรรหาคนนะคะที่จะมาลงแทนนะักข่าวถามว่าเอะแล้วทำไมต้องเลือกคุณปียรัตน์ล่ะ คุณเดชอิดบอกว่าคือดูจากฐานคะแนนเสียงก็มั่นใจนะว่าคุณปียรัตเองก็มีฐานคะแนนที่จะสู้คุณวชิราพรได้ก็คุณบัญญัติเคาามาคุณบัญญัตบรรทัดฐานนะคุณบัญญัตบรรทัดฐานเข้ามาเนี่ยยืนถ่ายรูปคู่กับคุณบัญญัตเนี่ยแต่คุณบัญญัติก็เป็นเหมือนคัมพีนะคัมพีทางการเมืองคุณบัญญัตเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นสสอหลายสมัยของจังหวัดสุราธานีอ่ะ ดังนั้นก็รู้จักคนในพื้นที่พอสมควรอ่ะ,ะดังนั้นเมื่อคุณบัญญัตเคาะมาแล้วบอกคนนี้แหละคนนี้แหละน่าจะเอาใครอ่ะใช่ไหม,มก็ต้อง,อองคุณบัญญัตเคาะมาแล้วอ่ะใน